การไล่กวดเศรษฐกิจของไทยจากอดีตสู่ยุคปัจจุบันจากที่เคยเป็นเสือตัวที่5แต่ที่ผ่านมาเราเป็นเสือที่ไม่เคยยืนด้วยขาของตัวเองผ่านมาแล้ว37ปีคนที่เคยออกแบบสำเร็จเมื่อ37ปีที่แล้วก็มาร่วมเป็นผู้ออกแบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันประเทศไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือจะล่วงกันแน่มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเศรษฐกิจของไทยเกือบจะเป็นเสือตัวที่5ในช่วงปี2530แต่ก็ต้องล้มเหลวลงเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งตอนหลังๆพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ไทยกำลังพยายามจะกลับมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้งแต่พบว่าความท้าทายในยุคปัจจุบันมันซับซ้อนซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการที่เพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียและเวียดนามสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากกว่าความล้มเหลวของประเทศไทยเกิดจากอะไรปัญหาก็คือประเทศไทยไม่สามารถก้าวข้ามประเทศที่เป็นฐานการผลิตอันนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสามารถสร้างอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมซิปและเทคโนโลยีจนได้การพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติไทยยังคงมีนโยบายพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นในการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึกการไม่คิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศทำให้ต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆประเทศไทยจึงตามหลังประเทศอื่นๆอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยควรมีนโยบายเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมของตนเองโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะไล่กวดประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมรายได้สูงนโยบายแจกเงินของรัฐบาลโดยเฉพาะเงิน 10,000 ที่ผ่านมาการแจกเงินแรกๆสมัยก่อนรู้สึกว่าได้ผลดีแต่การแจกเงินในปัจจุบันหลายคนเริ่มสงสัยถึงผลลัพธ์เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลพยายามใช้มาตรการเหล่านี้แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดหวังเพราะว่าผลลัพธ์ของการแจกเงินเนี่ยสมัยก่อนการหมุนเวียนของเงินมันจะอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริงไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอีคอมเมิร์ซไม่มีการติดหนี้นอกระบบอย่างจำนวนมากแบบนี้ตอนนี้พอแจกเงินไปเท่าไหร่เนี่ย 30% ไปกับหนี้นอกระบบอีก 30% ไปกับอีคอมเมิร์ซและอีก 30% ไปกับร้านสะดวกซื้อเหลือหมุนเวียนอยู่ในชุมชนอยู่แค่ 10% ดังนั้นความหวังเรื่องการแจกเงินหมื่นเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่เป็นไปตามคาดรัฐบาลควรจะปรับปรุงวิธีคิดใหม่โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปการไหลของเงินส่วนใหญ่ในปัจจุบันกับไหลออกไปสู่การชำระหนี้หรือเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของต่างชาติร้านสะดวกซื้อไม่สามารถหมุนเวียนกระจายอยู่ในท้องถิ่นได้เหมือนในอดีตดังนั้นการแจกเงินจึงไม่สอดคล้องกับการใช้จ่ายในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เงินที่ได้มาเพื่อการชำระหนี้ไม่ได้เอาเงินมาใช้การในการบริโภคอย่างที่รัฐบาลคาดหวังไว้ทำให้มาตรการนี้ไม่สามารถที่จะวัดผลได้เลยรัฐบาลควรคิดที่จะพัฒนาวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นการกำหนดเงื่อนไขการใช้เงินหรือหันมาสนับสนุนการสร้างงานและการลงทุนในท้องถิ่นแทนที่จะอัดเงินลงไปในระบบโดยตรงอุตสาหกรรมยานยนต์และซิปการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และซิปและยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียกับพัฒนาได้เร็วกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวมาเลเซียสามารถพัฒนาฐานการผลิตซิปได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในปีนังซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ไทยยังไม่สามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศมาเลเซียเขาสนับสนุนกันมาตั้งแต่แรกมันจะต้องลงทุนไปอย่างมหาศาลแต่ประเทศไทยไม่เคยสนใจเลยในการที่จะลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพราะบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเอาต่างชาติมาลงทุนคุ้มค่ากว่าแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองการพึ่งพาบริษัทต่างชาติไทยยังคงพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติโดยหวังเม็ดเงินการลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีแบบแผนและพัฒนาต่อเนื่องโดยคิดว่าการลงทุนนี้
ไม่คุ้มค่าส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติสามารถระดมเม็ดเงินได้สูงกว่าและรวดเร็วกว่าเพราะผู้ส่งออกและผู้นำเข้ารายใหญ่ในประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและออกนโยบายของรัฐบาลการขาดการพัฒนาซัพพลายเออร์หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีศักยภาพทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอันนี้หันมาดูความสำเร็จของประเทศมาเลเซียกันประเทศมาเลเซียไม่ใช่แค่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติแต่เขาได้สร้างซัพพลายเออร์ในระดับท้องถิ่นเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดมีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นแต่เมื่อหันกลับมามองประเทศไทยกำลังทำอะไรกันอยู่ไทยต้องเร่งพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและสนับสนุนให้เกิดอีโคซิสเต็มระบบนิเวศของอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งแล้วสามารถพัฒนาศักยภาพไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนและก็แน่นอนเมื่อมองมาถึงการท่องเที่ยวและตัวเลขส่งเสริมการท่องเที่ยวของระบบราชการไทยดูจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาใกล้เคียงในช่วงก่อนโควิดมากขึ้นฟังดูแล้วนะมันก็เป็นข่าวดีแต่พอมองลงลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ต่อรายหัวเนี่ยกลับพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับต่ำกว่าราชการรายงานไว้ตัวเลขที่รัฐบาลรายงานเกี่ยวกับสถิติของการท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะรายงานเกินจริงทำให้เกิดภาพลวงตาคิดว่าการท่องเที่ยวกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งนึงการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวศึกษาจากสมาคมการท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นหาดใหญ่กลับพบว่านักท่องเที่ยวที่จ่ายเงินจริงต่อรายหัวต่อวัน 4,000 บาทซึ่งต่ำกว่าที่รัฐบาลรายงานไว้เป็นจำนวนมากรัฐบาลรายงานไว้ถึง 8,000 แล้วตัวอย่างที่การคำนวณตัวเลขนักท่องเที่ยวของรัฐบาลนักท่องเที่ยวจริงอยู่ประมาณ 40,000 แต่การรายงานตัวเลขของหน่วยงานรัฐกับเอารายงานที่รวมถึงการโปรโมทผ่านอินฟลูเอนเซอร์เอายอดวิวเข้ามารวมกลายเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวจาก 40,000 กลายเป็น1,200,000ประมาณนั้นเสร็จแล้วเขาก็สรุปเลยว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ1,200,000ถ้าแบบนั้นแล้วก็ประเทศไทยคงมีประชากรอยู่300,000,000 คนจากตัวเลขและภาพลวงตาจึงทำให้วางแผนการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวผิดพลาดอย่างรุนแรงเมื่อรายได้ต่อหัวมีการรายงานเกินความจริงจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีรายงานเกินความจริงการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวก็ไม่ตรงจุดส่งผลต่อการประเมินนโยบายทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่เข้าเป้าความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและการลงทุนระบบกฎหมายที่ไม่โปร่งใสของไทยอาจทำให้นักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยหันไปมองที่ประเทศอื่นไม่สนใจประเทศไทยตัวอย่างเช่นปัญหาความยุติธรรมในคดีตากใบคือหนึ่งในคดีที่ได้พูดถึงในวงกว้างไปทั่วโลกว่าระบบความยุติธรรมของไทยกำลังอ่อนแอนักลงทุนต่างชาติจะมองถึงเสถียรภาพทางการเมืองและความเชื่อมั่นของระบบความยุติธรรมเมื่อเขามีความคิดที่จะตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไหนแล้วประเทศนั้นความยุติธรรมไม่มั่นคงอ่อนแอโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่สัญญาและข้อตกลงต่างๆมันมีความซับซ้อนมากขึ้นความหมายของความยุติธรรมก็เลยความหมายลึกซึ้งมากกว่าเดิมความสำคัญของระบบกฎหมายระบบยุติธรรมที่มีเสถียรภาพบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะนักธุรกิจต่างชาติมั่นใจหากเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองอย่างยุติธรรมจากกฎหมายประเทศไทยแต่เมื่อเขาหันไปมองเรื่องคดีตากใบแล้วเขาก็หันซ้ายหันขวาเห็นแล้วเว้ยผลกระทบต่อการลงทุนเมื่อระบบยุติธรรมของประเทศไหนไม่มีความโปร่งใสก็จะมีการลงทุนได้เพียงระยะสั้นเรียกว่ามาฉาบฉวยแล้วก็กอบโกยไม่มีการปักหลักในระยะยาวการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เลยไม่มีดังนั้นรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความยุติธรรมปรับปรุงระบบกฎหมายในการลงทุนในการเข้าถึงต่างๆให้โปร่งใสน่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วพัฒนาศักยภาพของทุนท้องถิ่นภายในประเทศไทยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเอาการลงทุนแบบเมกะโปรเจกต์หวือหวาหรือว่าพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมท้องถิ่น
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่พอเขามาลงทุนปุ๊บพอเขาถอนทุนกลับเสร็จปุ๊บประเทศไทยจบเฮเหมือนกับทุกวันนี้เรากำลังกินบุญเก่ากันอยู่ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆคุณเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe Hoi Lang Studio แล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนกลางวันก็ 11:30 น.ตอนเย็นก็ 5:30 น.นะครับทุกคอมเมนต์เรามาเมามอยแลกเปลี่ยนกันอย่างสนุกสนานสลัดเน่า